วัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์ Beam 2ของสนามเดินป่านะครับจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของปีนี้นะครับปี2020ซึ่งตัวนี้จะขนาด2เมตรคูณ2เมตรสูง 1.50 เมตรนะครับเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์210Tนะครับเคลือบกันน้ำอยู่ที่3,500มิลโอ้ยโทษทีนะเคลือบกันน้ำอยู่ที่3,000มิลครับมาแกะดูวัสดุกันครับตัวนี้ก็จะมีคู่มือบอกนะครับว่ากลางอะไรยังไงนะครับเสาตัวเต็นท์ก็จะมี2เส้นเสาไฟชีท1เส้นนะครับเชือกสต็อป4เส้นแล้วก็สมอบกก็ประมาณ8ตัวนะครับมากลางกันเลยตัวนี้จะเป็นสเปคขนาดประมาณออร่า2นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นทรงเต็นท์บีม2สนามเดินป่าขาง่ายครับชุดสมอบวกกับเชือกนะครับตัวนี้ผ้าไฟชีทที่แขวนของนะครับตะไคร่แล้วก็ชุดเสานะครับเสาเป็นขนาด 8.5 มิลนี่เป็นแบบตะขอเกี่ยวนะครับตะขอเกี่ยวเสียงจะไม่ค่อยมีนะครับเนื่องจากเนาะช่วงนี้วันนี้อิสเดนครับอิสเดนมันมีแค่ระเบียดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผ้าไฟชีทตัวเต็นท์นะครับก็น่าจะเป็นผ้าเต็มผืนนะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นตะข่ายตัวนี้จะมีสีเดียวนะครับกันพลาดครับเนื่องจากวันนี้ออกภาคสนามจริงครับมานอนใช้งานจริงครับที่วังโพแคมป์ครับ
ชั้นทางบางโพนะครับตัวนี้ก็จะมีสีเดียวนะครับเป็นสีเขียวนี้เลยครับกางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยปักสมอบกอีกทีนึงนะครับให้ตึงๆสวยๆอันนี้ก็ขนาดน้ำหนักนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 3.5 กิโลกรัมนะครับน้ำหนักเบาแต่ว่าใหญ่นะครับตัวนี้2เมตรนะครับกว้างใหญ่นะครับ2คูณ2เมตรครับสูง 1.50 มันสบายๆนะครับชิวๆ2คนนี่สบายเลยครับ3คนได้ครับนอน3คนได้อ่ะยังไงก็เดี๋ยวค่อยดูคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ